คุณผู้ชมค่ะเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาตามเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าวันจันทร์ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่สถานีรถโดยสารขนาดใหญ่พอร์ตออธอริตี้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้คนใช้บริการกันหนาแน่นมากที่สุดเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่ย่านแมนฮัตตันนะคะบริเวณถนนสาย42บล็อกที่8ที่นครนิวยอร์กก็คือย่านพอร์ตออธอริตี้และถ้าดูจาก Google Earthอยู่ไม่ห่างจากไทม์สแควร์มากนักนะคะและอยู่ไม่ไกลจากทรัมป์ทาวเวอร์ซึ่งอยู่บล็อกที่5ค่ะเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นและเมื่อสักครู่นี้ทางเทศบาลของนครนิวยอร์กได้ออกมาแถลงแล้วว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายค่ะโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้1คนและระบุว่าชื่ออาคาเยตอุลล่าวัย27ปีสำนักงานดับเพลิงนิวยอร์กระบุว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด4คนและเชื่อว่าเป็นเหตุระเบิดแบบจงใจนะคะพบว่าเหตุระเบิดโดยไปป์บอมเกิดขึ้นก่อนจึงเป็นเหตุระเบิดที่ไม่สมบูรณ์โดยผู้ต้องสงสัยมีระเบิดติดตัวโดยตรวจสอบว่าเกิดขึ้นจากการรัดระเบิดไว้ที่เป้เข็มขัดหรือว่ารัดไว้ที่หน้าอกโดยทั้งตำรวจ NYPD และ FBI ระบุว่าน่าจะเป็นการกระทำโดยคนคนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนซึ่งขณะนี้กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะ